ได้ผลหารเท่ากับ3เศษ3เศษ9 3ตัวนี้จะต้องมีหน่วยเป็นเดือนเศษที่เหลือ9นี่ต้องมีหน่วยเป็นวันคำตอบคือ3เดือน9วันใครตอบ3เดือน9วันคิดถูกค่ะต่อไปไปข้อที่5เลยนะคะข้อที่5ค่ะนักเรียนอ่านโจทย์โจทย์ให้มาว่าสี่สิบเดือนเป็นกี่ปีกี่เดือนคิดเลยค่ะแล้วใส่คำตอบลงสมุดง่ายๆ1นาทีใครไม่เสร็จยกมือค่ะตอนนี้มาอยู่ที่ชยานิดไหวไหมคะเอาลองดูชยานิดหนูถือไมค์ค่ะโจทย์ให้หน่วยมาเป็นอะไรโจทย์กำหนดหน่วยมาเป็นอะไรคะ40มีหน่วยเป็นอะไรคะโจทย์กำหนดหน่วยอะไรมาให้ชยานิดหนูดูให้ดีค่ะโจทย์ให้มาว่า40เดือนแสดงว่าโจทย์กำหนดหน่วยอะไรมาให้เดือนแต่ให้นักเรียนทำหน่วยให้กลายมาเป็นปีระหว่างเดือนกับปีหน่วยไหนเป็นหน่วยย่อยเดือนค่ะเดือนนะคะปีเป็นหน่วยใหญ่สัมพันธ์กันอย่างไรล่ะคะระหว่างเดือนกับปีสัมพันธ์กันอย่างไร12เดือนเท่ากับ1ปีโอ้ดีมากค่ะ12เดือนเท่ากับ1ปีและโจทย์ให้มากี่เดือน40เดือนนักเรียนต้องนับลดทีละ12เดือนใช่หรือไม่ถ้านับลดทีละเท่ากันเราใช้เครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายหารอะไรเป็นตัวตั้ง40นะคะก็จะได้เป็น40หารด้วย12นักเรียนท่องสุดคูณแม่12ได้ไหมได้เราคิดในใจได้ไหมข้อนี้ได้12อะไรได้40มีไหมไม่มีเอาใกล้เคียงแต่ไม่ให้เกิน2 3 3 6 12 3 36นักเรียนจะได้เท่ากับ3ครั้งเอา36ไปลบออกจาก40เหลือเศษเท่าไหร่คะ2เหลือเศษ4เพราะฉะนั้นนักเรียนจะได้เท่ากับ3เศษ4ถูกไหมคะนักเรียนจะได้เท่ากับ3เศษ4 3จะมีตัวนี้จะต้องมีหน่วยเป็นปีเศษที่เหลือจะต้องมีหน่วยเป็นเดือนคำตอบคือ3ปี4เดือนใครได้3ปี4เดือนโอ้ดีมากค่ะคีย์ถูกเลยค่ะต่อไปไปข้อที่6ข้อที่6อ่านโจทย์ค่ะหนึ่งร้อยวันเป็นกี่เดือนกี่วันหนึ่งนาทีค่ะหนึ่งร้อยวันเป็นกี่เดือนกี่วัน
วรรณทัศน์หนูได้คำตอบยังคะข้อที่6คำตอบจะอยู่ที่สิริวรรณนะคะสิริวรรณหนูเสร็จยังไหนใครยังไม่เสร็จยกมือสิริวรรณหนูได้คำตอบเท่ากับ3เดือน10วันหนูมีวิธีคิดอย่างไร365วันเท่ากับ1เป็นดูดีๆค่ะดูดีๆครูฟังผิดหรือเปล่าเนี่ย30วันเท่ากับ1เดือนเราต้องมาจากความสัมพันธ์ระหว่างวันกับเดือนโจทย์กำหนดหน่วยวันมาให้คือ100วันแต่โจทย์ต้องการให้นักเรียนหาเป็นเดือนนักเรียนต้องไปดูความสัมพันธ์ระหว่างวันกับเดือนก็คือ30วันเท่ากับ1เดือนแสดงว่านักเรียนต้องนับลดทีละ30ใช่ไหมคะนับลดทีละเท่ากันก็คือเครื่องหมายหารตอนนี้นักเรียนต้องทำวันให้เป็นเดือนแล้วก็จะได้เป็นอะไรตั้ง100ตั้งหารด้วย30นักเรียนหาแนวนอนได้ไหมคะได้ได้บางคนบอกหาแนวนอนได้สบายมากเลยแต่บางคนหาไม่ได้นักเรียนก็ไปหาแนวตั้งหรือไปหายาวในกระดาษทดให้นักเรียนหายาวในกระดาษทดนะคะนำ100เป็นตัวตั้งหารด้วย30ช่วยหารค่ะ30หาร1ในหลัก100ได้หรือไม่ไม่ได้ไม่ได้แล้วกระจายเป็นหลัก10ก็จะกลายเป็น30หารด้วย10ได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้กระจายเป็นหลักหน่วยก็จะกลายเป็น100 30หาร100ได้ไหมได้ได้ได้แล้วนึกถึงวิธีอะไรประมาณคือนำตัวหารตัวแรกคือเลข3ไปหารตัวตั้งตัวแรกคือเลข1หารได้ไหมไม่ได้กระจายไปตัวจะกลายเป็น10นักเรียนก็3อะไรได้10เป็นเท่าสิคูณสิคะมีไหมไม่มีไม่มีเอาใกล้เคียงแต่ไม่เกิน3 3 9 3 3 9นักเรียนก็ประมาณได้เท่ากับ3นะคะนักเรียนก็ไปสร้างสิคูณเลย3คูณด้วย3เท่ากับเท่าไหร่9 90หรือประมาณได้3นักเรียนก็นำ30คูณด้วย3 3คูณ0ได้0 3คูณ3ได้9ก็จะได้เท่ากับ90ช่วยลบหน่อยค่ะ0ลบออก0เหลือ0 0ลบออกสัก9ได้หรือไม่ไม่ได้กระจายจาก1 1เหลือ0 0ตัวนี้จะกลายเป็น10 10ลบออกสัก9เหลือ1 0ตัวนี้ไม่ต้องใส่ก็จะได้เท่ากับ3เศษ10 3ตัวนี้จะมีหน่วยเป็นเดือนส่วนเศษ10เนี่ยจะต้องเป็นหน่วยเดิมคือหน่วยเป็นวันคำตอบก็คือ3เดือน10 3เดือน10วันพอได้ไหมคะจริงๆต้องไม่ยากเลยครูบอกแล้วว่าเราจะอาศัยความสัมพันธ์ของมาตราเวลาเข้ามาช่วยถ้าโจทย์กำหนดหน่วยย่อยมาให้ให้นักเรียนทำให้เป็นหน่วยใหญ่นะคะการทำหน่วยย่อยให้เป็นหน่วยใหญ่เราก็เป็นการนับลดทีละเท่าๆกันเราจะใช้เครื่องหมายหารนะคะการบ้านเลยค่ะการบ้านหน้า193นักเรียนจดลงสมุดค่ะการบ้านหน้า193ข้อ2ข้อ4ข้อ6ข้อ8ข้อ9ข้อ10จริงๆแล้วที่เหลือจากเมื่อชั่วโมงที่แล้วนั่นแหละแต่ครูขอเวลาอีกนิดนะคะขอไปที่วิชวนนะคะทุกคนจดกันบ้านลงสมุดค่ะครูขอมาที่วิชวนเลยค่ะเป็นผลงานของนักเรียนโรงเรียนบ้านแสนขันนะคะอำเภอหนองแสนขันจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะคุณครูจิรภาพงศ์สนิทกุลนะคะส่งมาร่วมด้วยนักเรียนไปดูของคนแรกเลยทุกคนช่วยดูด้วยว่าเพื่อนทำมาสวยงามไหมสวยถ้านักเรียนให้คะแนนเนี่ยนักเรียนจะประเมินให้คะแนนเท่าไหร่โอ้10คะแนนเลยคนแรกเป็นของเด็กหญิงธาราทิพย์นะคะเชื่อมั่นคนต่อไปค่ะเป็นของเด็กหญิงมณีรัตน์ค่ะครูตรวจสอบแล้วถูกต้องค่ะคนต่อไปเป็นของปิยดาคนต่อไปเป็นของรุ่งไพลินค่ะคนต่อไปค่ะเป็นของวนชนันค่ะของคนต่อไปเป็นของชนิดาภานะคะต่อไปค่ะเป็นของจินดารัตน์ค่ะต่อไป
ป็นของชนัดดาค่ะต่อไปค่ะเป็นของชาลิสาต่อไปเป็นของปาริดาต่อไปเป็นของณัฐพงษ์ต่อไปค่ะเป็นของพีรพรถ้าครูอ่านชื่อผิดนะคะขอโทษด้วยนะคะเพราะชื่อเป็นแบบนี้อ่านว่าพีรพรนะคะคนต่อไปค่ะเป็นของพีรพันธ์ต่อไปค่ะเป็นของตีลนาค่ะต่อไปเป็นของภูมิลินค่ะคนต่อไปนะคะเป็นของณัฐกิจค่ะต่อไปเป็นของปฐมาพรค่ะต่อไปค่ะเป็นของนนพัฒน์นะคะของนนพัฒน์ค่ะต่อไปเป็นของกัสมาค่ะต่อไปเป็นของทิติมาค่ะต่อไปค่ะเป็นของปานิสาค่ะนะคะทั้งหมดนี้ถูกต้องและจะมีของเพื่อนอีก2คนนะคะเป็นของอินทิราของอินทิรานะคะเข็มนักเรียนผิดนิดนึงกลางวันถูกต้องเพราะเข็มสั้นอยู่ที่เลข3เข็มยาวอยู่ที่เลข12เวลากลางวันก็ผิดนะคะเวลากลางวันต้องบอกเวลา 15.00 นจุดตรงนี้ต้องเป็นเวลากลางคืนนะคะครูขอแก้ไขตรงนี้ต้องเป็นเวลากลางคืนนะคะต่อมาค่ะเป็นของเด็กหญิงสุทัศตาค่ะของสุทัศตาบอกเวลากลางวันมาก็คือเวลา7:30 7.30 นจุดถูกไหมคะถูกต้องเวลากลางคืนอาจจะตกเลข9ไปจะต้องเป็น 19.30 นจุดทั้งหมดนี้นะคะเป็นผลงานของนักเรียนโรงเรียนบ้านแสนขันจังหวัดอุตรดิตถ์และขอขอบคุณคุณครูจิรภาพงศ์สนิทกุลนะคะที่ส่งผลงานนักเรียนเข้ามานำเสนอในวันนี้ให้นักเรียนทุกคนปรบมือให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านแสนขันค่ะและอย่าลืมการบ้านของครูสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะสวัสดีค่ะ